มันกันไม่ทิ้งเลยเธอคนคิดจะเปลี่ยนฉันไปให้ดีขึ้นเหมือนเธอสิ่งที่เห็นไม่เป็นไปอย่างที่คิดดีอยู่แล้วก็ดีฉันบอกไม่ถูกตอนที่ตื่นมา see your smile got me going down you shaking my whole life ลืมไปหมดเลยว่าเมื่อคืนฝันร้ายเธอก็คิดเหมือนที่ฉันคิด you and me we got the same vibeแค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอตรงนี้ไม่มีใครไม่สึกกดที่ใจฉันยอมตลอดไปเธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมันออลไรท์เข้ามาทำให้โลกของฉันน่าสดใสดียังขาดมีเธอ I can't believeฉันมีเธอก็จบที่เธอตรงนี้ไม่มีใครไม่สึกกดที่ใจฉันยอมตลอดไปเธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมันออลไรท์เข้ามาทำให้โลกของฉันน่าสดใสดียังขาดมีเธอแค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอตรงนี้ไม่มีใครไม่สึกกดที่ใจฉันยอมตลอดไปเธอคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมันออลไรท์เข้ามาทำให้โลกของฉันน่าสดใสดียังขาดมีเธอ I can't believe itก้าวเดินขึ้นไปบนขบวนสุดท้ายและหาที่นั่งดีๆจะมีคนข้างกายเวลานี้ก็มีแค่เพียงฟ้าที่เปลี่ยนสีไปทอดยาวเหลือเกินหัวใจรถเคลื่อนไปบนทางจนใครบางคนผ่านมาเขาขึ้นดอลลาร์ขยับจนเกือบจะชิดหน้าตาเวลานี้ก็มีแค่เพียงเราเดินใกล้กันเกือบชิดจนสัมผัสเธอนั้นโอ้ฉันคิดว่ามันคงดีถ้าเราได้ยินห่างๆแต่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปถึงใดถึงแดนโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับนะที่เข้ามารับชมเนาะนะทุกช่องทางนะครับนะทุกช่องทางนะครับทั้งเพจติวสอบครูผู้ช่วยนะฮะแล้วก็เพจติววัดมิวสิกแล้วก็ในกลุ่มนะในกลุ่มติวในกลุ่มสอนฟรีเนาะนะครับนะในกลุ่มสอนฟรีใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเดี๋ยวผมแจกลิงก์ก่อนแป๊บนึงนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเนาะเพราะว่าชีทนี้จะอยู่ในกลุ่มนะครับชีทนี้อยู่ในกลุ่มใครที่มาแล้วนะครับนะรายงานตัวหน่อยนะครับทั้งว่าฟังอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนะฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็สัญญาณชัดเจนดีไหมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สำหรับลิงก์ตัวเข้ากลุ่มนะลิงก์เข้ากลุ่มเอาไปแปะไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มติวกันนะฮะเราจะมาเริ่มติวกันนะฮะสักครู่นะฮะโอเคสอบถามคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปในไลน์เลยนะฮะนะสอบถามคอร์สอะไรไปในไลน์เลย
นะครับหรือใครที่สนใจแล้วก็โอนตังมาแล้วนะฮะโอนค่าติวมาแล้วเนี่ยก็ส่งสลิปไปในนั้นได้เลยนะครับอ่ะผมส่งมาให้แล้วเนาะนะครับเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยโอเคอ๋อได้ยินชัดยังเสียงฝนนะฮะผมจะบอกว่าก่อนติวฮะนะก่อนติวก่อนติวฝนไม่ตกฮะพอติวปั๊บตกทันทีฮะนะพอเปิดเพลงปั๊บเพลงแรกตกทันทีนะครับเออชัดยังเสียงฝนนะครับโอเคคิดว่าน่าจะไม่รบกวนเนาะนะเสียงฝนน่าจะเป็นเสียงแบ็คกราวด์ให้ทุกท่านได้ดีนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเรามาดูเรียกว่าแนวข้อสอบของเราเนี่ยนะฮะท่านอื่นได้ยินชัดแบบคุณอรุณไหมฮะนะครับข้อสอบเราที่เราเอามาที่ผมเอามาให้วันนี้เนี่ยเป็นทั้งดนตรีสากลดนตรีศึกษานะครับแล้วก็เป็นใช้ได้นะครับใช้ได้ยันทุกกรณีเลยนะอย่างสนามแรกก็คือท้องถิ่นนะอบท.ท้องถิ่นแล้วก็ครูผู้ช่วยสพท.กรณีพิเศษนะครับแล้วก็สนามที่จะกำลังจะถึงเนี่ยนะครับก็คืออาชีวศึกษาใครยังไม่รู้นะฮะสำหรับดนตรีนะทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลเลยเนี่ยยังเขาก็จะมีสอบศิลปะการดนตรีด้วยนะฮะรับครูดนตรีนะรับเยอะนะฮะหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับอาชีวะแล้วก็สนามหลักสำคัญก็คือสพท.กรณีทั่วไปนะครับสพท.กรณีทั่วไปนะครับโอเคนะครับผมให้กลุ่มไปแล้วเนาะนะฮะโอเคนะฮะสำหรับกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีให้มีลงข้อสอบเรื่อยๆนะฮะมีลงข้อสอบเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีสมาชิกประมาณ332คนนะครับในกลุ่มเนี่ยนะเสียงดังชัดเจนครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมเอามาให้10ข้อเนาะนะผมเอามาให้10ข้อนะครับโอเคเดี๋ยวนะมาแล้วนะฮะนะผมเอามาให้10ข้อนะครับทีนี้ในระหว่างที่ผมติวผมอะไรเนี่ยนะฮะทุกท่านสามารถที่จะลงคำตอบนะครับนะเม้นคำตอบไว้ได้เลยนะครับนะครับว่าสามารถที่จะตอบได้หรือเปล่าเนาะนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยข้อสอบชุดนี้เราจะได้ไปเลยฟรีๆอยู่แล้วนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเราก็จะได้ข้อสอบนี้ฟรีๆไปอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะเราไปกันเลยนะเราไปกันเลยนะฮะข้อ1ฮะนะครับข้อ1เนาะข้อ1ครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกนิดนึงข้อสอบชุดนี้ฮะนะข้อสอบชุดนี้อยู่ในกลุ่มที่ผมอันนี้ให้ฟรีนะอันนี้ให้ฟรีนะนะเข้ากลุ่มฟรีนะครับนี้ให้ฟรีนะให้เข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะครับครับเลยนะนะอันนี้เข้ากลุ่มฟรีฮะลิงก์อยู่ในลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเนาะนะฮะเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์นะครับเข้าไปแล้วไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำข้อสอบย้อนหลังผมมีไลฟ์ให้อยู่นะฮะหมายความว่ามีไลฟ์ข้อสอบให้อยู่เติ๊ดๆๆเยอะมากนะเยอะมากนะครับอ่ะข้อแรกตอบกันไม่ได้เลยฮะนะครับเป็นข้อสอบที่เป็นข้อสอบดนตรีสากลและข้อสอบดนตรีศึกษานะครับอันนี้ชุดที่1ผมอาจจะมาทุกวันพุธนะหน้าเพจนะส่วนในกลุ่มมันมีอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับในกลุ่มลับเนี่ยดนตรีสากลจะเป็นจันทร์อังคาร
แล้วก็ดนตรีศึกษาจะเป็นพฤหัสศุกร์นะฮะนะในกลุ่มลับนะดนตรีสากลก็เป็นจันทร์อังคารดนตรีศึกษาก็จะเป็นพฤหัสศุกร์โอเคนะครับมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะของฝนตกนะครับนี้แชร์เก็บไว้ได้ข้อ1ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้อ1ฮะโอเคนะข้อ1ครับคำว่าฟิเน่นะฟิเน่จะฟิเน่หรือฟิเน่อะไรก็แล้วแต่นะครับหมายถึงข้อใดหมายความว่าความหมายของมันคืออะไรนั่นเองนะความหมายของมันคืออะไรนั่นเองนะครับนะอ่ะข้อไก่แปลว่าจบอันนี้อ่านว่าฟิเน่นะไม่ใช่ไฟล์นะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะนะไม่ใช่ตอบสบายดีนะไม่ใช่นะนะไฟล์เฮ้ยสบายดีนะข้อกไก่ตอบว่าจบขอไข่คือเล่นต่อไปคอควายช้าที่สุดนะงองูคือแสดงเดี่ยวนะครับข้อนี้ตอบอะไรนะตอบกันมาได้เลยนะครับฟิเน่หมายถึงข้อใดนะฮะข้อนี้เนี่ยนะผมกำลังดูคอมเมนต์อยู่ในทั้งเพจปฏิวัติมิวสิกเนาะนะแล้วก็เพจของอาร์ติลสคอปคุณผู้ช่วยนะฮะนะครับข้อ1นะข้อ1อันนี้ตอบว่านะไม่เป็นไรนะถ้าฟิเน่เนี่ยมันจะเจอในเวลาเขียนอยู่ในท้ายบทท้ายบทเพลงอะท้ายโน้ตเพลงเช่นโน้ตเพลงมีเป็นกระดาษเนาะก็จะมีบรรทัดมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจบฮะนะจบนะครับซึ่งเดี๋ยวคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็จะมีอะไรนะ DC or Fine นะครับหรือ DS or Fine นะครับดังนั้น Fine แปลว่าจบนะครับข้อ2นะฮะข้อ2นะครับข้อ2ถามว่าข้อใดนะข้อใดเนาะข้อใดหมายถึงเครื่องสายนะครับข้อใดหมายถึงเครื่องสายนะฮะก็ไก่นะฮะนะก็ไก่คือวูดวินขอไข่คือบรัสนะฮะขอไข่คือบรัสคอควายคือเปอร์คัชชั่นนะคอควายคือเปอร์คัชชั่นและงองูคือสตริงฮะนะงองูคือสตริงนะครับตอบกันไม่ได้เลยนะฮะผมกำลังดูพยายามดูคอมเมนต์ทุกคนทุกท่านอยู่เนาะนะไม่เป็นไรนะถ้าไม่ตอบมาก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเครื่องสายนะเครื่องสายหมายถึงข้อใดนะฮะนะครับเครื่องสายฮะนะครับนะเครื่องสายหมายถึงสตริงนะวูดวินนี่คือเครื่องเป่าลมไม้เราจะเรียกว่าเครื่องลมไม้ฮะส่วนบรัสคือเครื่องลมทองเหลืองนะเครื่องลมทองเหลืองเปอร์คัชชั่นคือเครื่องตีกระทบฮะหรือเครื่องกระทบเครื่องตีอะไรก็แล้วแต่นะโอเคมีคนตอบไปแล้วนะถูกต้องนะสุดท้ายงองูก็คือเครื่องสายนะครับ นะเราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะเป็นเอฟเฟกต์นะฮะใครที่นอนดูอยู่นะระวังหลับนะฮะทุกคนน่าจะเคยดูน่าจะเคยเปิดเสียงฝนนอนนะโอเคไปต่อนะอันนี้แชร์ไว้ได้นะนะแชร์เก็บไว้ได้ส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มแชร์ไว้ก็ได้นะส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มแชร์ไว้ก็ได้ส่วนในกลุ่มผมจะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยไว้ดูย้อนหลังอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมาเจอตรงนี้เฮ้ยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคข้อ3ฮะนะข้อ3ข้อ3ก็ถามว่าดับเบิลเบสนะ
นะ double bass มีชื่อเรียกเดี๋ยวทำความตกลงนิดนึงนะฮะว่าตัวเวลาเราจะตอบข้อสอบเนี่ยนะเราเขียนข้อมาให้ผมด้วยเนาะผมก็ไม่รู้ว่าข้อไหนเนาะนะฮะบางทีมันดีเลย์หรืออะไรเงี้ยนะครับข้อ3 double bass มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะครับนะนะ double bass มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะครับข้อนี้ง่ายนะก็ไก่ e bass นะ e bass ย่อมาจากอะไรไม่รู้ขอไข่ contra bass นะขอไข่ contra bass ขอควาย contra bass นะเหมือนกันงองูก็คือถูกทั้งข้อขอและข้อคอตรงนี้จะค่อนข้างจะง่าย e bass คือย่อมาจาก electric ฮะ electric bass ซึ่งเป็นเบสที่เป็นเบสไฟฟ้าดังนั้น double bass ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ contra bass นะเป็นอเมริกันนะฮะแล้วก็ k ตัวเนี้ยนะฮะเป็นเยอรมันนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบงองูนะครับข้อนี้ตอบงองูไปเลยนะข้อ3งองูถูกต้องนะฮะข้อ3งองูโอเคเดาถูกด้วยนะฮะนะเดาถูกด้วยเนาะไปต่อครับไปต่อข้อ4ฮะอ่ะข้อ4ถามทั้ง9คนที่มาดูนะอ่านว่าอะไรนะข้อ4ถามทั้ง9คนฮะอ่านว่าอะไรนะถ้าจริงๆแล้วนะถ้าอ่านถูกใช้ว่าถ้าอ่านถูกนะถ้าอ่านถูกคือรู้เลยนะใช้ว่าถ้าอ่านถูกรู้เลยนะสวัสดีจุลินนะนะจุลินตอบมาแล้วนะเลยตอบก่อนข้อ4อ่านว่าอะไรขอภาษาไทยภาษาไทยนะขอภาษาไทยอ่านว่าอะไรมีคนตอบถูกแล้วแหละนะแต่ผมอยากรู้ว่าแต่ละท่านอ่านว่าอะไรนะครับถ้าอ่านถูกตรงนี้ง่ายเพราะถ้าอ่านถูกนะก็รู้เลยนะอ่านถูกรู้เลยนะครับโอเคขอบคุณคุณอรุณนะนะอ่านพิมพ์มาแล้วนะมันอ่านว่าเทมบูรินนะดังนั้นถ้าอ่านถูกก็รู้เลยเทมโบรินคื อทุกท่านน่าจะเคยเข้าค่ายลูกเสือเนาะนะไม่ว่าจะเป็นใครมันก็จะเป็นลักษณะที่เอาไว้ใช้คู่กันนะกับค่ายลูกเสือนะก็ว่ากันไปนะหรือค่ายสันทนาการใดๆก็ตามนะครับซึ่งมันก็คือเปอร์คัชชันนะครับนะเทมโบรินนะครับมันคือเครื่องที่เป็นเปอร์คัชชันนะจ๊ะโอเคนะถูกต้องนะถูกต้องนะเทมโบรินหรือเทมโบรีนก็ได้นะฮะต่อไปเนาะต่อไปข้อ5ฮะนะข้อ5ข้อ5คือไอ้2ข้อเนี้ยผมเอามาให้เพราะว่าสำหรับคนที่มันมีข้อสอบบางข้อที่เรียกว่ายังไงออกเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้แหละแล้วคนสอบอ่านไม่ออกนะคนสอบอ่านไม่ออกว่าเฮ้ยถามว่าอะไรอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นข้อสอบของผมจะค่อนข้างที่จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแม้ว่าจะเอามาจากข้อสอบจริงก็ตามนะสำหรับในกลุ่มลับที่เราจะได้กันประมาณ300ข้อเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเอามาจากข้อสอบจริงก็ตามผมก็จะแปลงเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าพอเป็นภาษาไทยใครก็อ่านออกนะสำหรับผมก็จะในคอร์สก็จะเน้นแบบนั้นนะครับงั้นข้อ5ก็จะเป็นในลักษณะของ triangle นะ triangle นะหรือ triangle นะ triangle triangle ฮะก็คือภาษาไทยนะมันมีบางตำราเขียนว่าอะไรนะกิ๋งจริงๆแล้วเครื่องพวกเนี้ยเหมือนเทมโบรินนะฮะมันไม่ควรที่จะแปลเป็นไทยมันควรที่จะต้องทับศัพท์ไปเลยนะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องกิ่งหรือว่าบางคนเรียกสามเหลี่ยมอะนะบางคนเรียกสามเหลี่ยมนั้นถ้าง่ายกว่าเดิมนะก็เรียกว่า triangle นะซึ่งเป็นเครื่องเปอร์คัชชันนะครับ
ตรงนี้เนาะตรงนี้แชร์ไม่ได้นะครับคุณครูทุกท่านนะครับนะสมาชิกทุกท่านเนาะที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้นะครับดูสามารถที่จะแชร์เก็บไว้ได้หรือนะย้อนกลับไปดูนะเข้ากลุ่มสอนฟรีนะผมสอนไว้ให้แล้วนะโอเคมีคนเข้ามา1คนจาก332มีคนเข้ามาเป็น333แล้วนะครับเผื่อว่าอะไรเผื่อว่าตกหายไปนะนะแทมบูรินแทงเกิลนะถูกละนะครับแทงเกิลข้อ6ฮะนะเครื่องดนตรีชนิดใดเป็นดับเบิลรีดนะนะโอ้จบเลยเจออย่างงี้หมายความว่าอะไรบางคนไม่รู้อะเจอภาษาอังกฤษตายทุกทีอะไรเงี้ยนะครับดับเบิลรีดดับเบิลแปลว่าอะไรว่า2รีดแปลว่าแปลลิ้นดังนั้นหมายถึงลิ้นคู่ฮะเฮ้ยเจอคำว่าลิ้นคู่คนในกลุ่มลับต้องเจอแล้วรู้ทันทีฮะนะมันคือเครื่องดนตรีอะไรก่อนวูดวินฮะนะคนในกลุ่มลับจะรู้นะเพราะสอนไปแล้วนะเป็นวูดวินนะนะซึ่งวูดวินสามารถจำแนกได้เป็นเครื่องดนตรีที่นะเครื่องดนตรีที่ใช้ลมผ่านเครื่องไม่ได้ผ่านลิ้น2ก็คือผ่านลิ้นนะครับซึ่งผ่านลิ้นก็จะแบ่งเป็นดับเบิลรีดกับซิงเกิลรีดนะครับนะดับเบิลรีดก็คือลิ้นคู่ซิงเกิลรีดก็คือลิ้นเดี่ยวคือมีลิ้นเดียวลิ้นคู่ก็คือลักษณะเหมือนปี่บ้านเรานะลิ้นคู่ก็คือลักษณะเหมือนปี่บ้านเราก็คือมีลิ้นเป็นแผ่นไม้ประกบกันนะครับส่วนลิ้นเดียวก็จะเป็นแผ่นไม้แผ่นเดียวนะฮะโอเคนะนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบฟลุตนะฮะไม่ใช่นะฟลุตเป็นอย่างแรกนะฟลุตเป็นอย่างแรกนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบโอโบฮะแซกโซโฟนเป็นอย่างแซกโซโฟนเป็นลิ้นเดียวนะเป็นซิงเกิลรีดคลาริเนตเป็นลิ้นเดียวนะฮะซิงเกิลรีดนะครับส่วนลิ้นคู่จะมีแค่โอโบและอิงลิชฮอนนะลิ้นคู่จะเป็นโอโบและอิงลิชฮอนนะฮะข้อ7ครับข้อ7ข้อ7ถามว่าเครื่องดนตรีในเครื่องดนตรีสากลในข้อใดสามารถบรรเลงโน้ตร่วมกันได้โดยไม่ต้องทดเสียงหมายความว่าเอ๊นี่ผมเขียนอะไรทรานนะ TIN คือไม่ต้องทรานสโพสคือเอาง่ายๆคือไอในช้อยเนี่ยกอไก่ขอไข่ขอควายงองูเนี่ยเครื่องไหนที่เล่นได้เลยโดยไม่ต้องทรานสโพสเล่นร่วมกันแล้วเจอเสียงเดียวกันถ้าแปลข้อสอบง่ายๆนี่ข้อสอบจริงมั้งแปลข้อสอบง่ายๆนะคนในกลุ่มลับได้แล้วนะได้อันนี้ไปเลยนะแต่เนี้ยคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับก็ได้ไป10ข้อแต่คนที่อยู่ในกลุ่มลับก็จะเป็น100ข้อทั้งกลุ่มที่เป็น299และ99นะไอ้กลุ่ม299จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นข้อสอบแล้วก็เป็นน็อกข้อสอบนะครับก่อนสอบทุกสนามส่วน99ก็จะเป็นน็อกข้อสอบอย่างเดียวไม่มีเนื้อหานะข้อ7ถ้าสมมุติว่าให้แปลก็คือเครื่องไหนเครื่องเดียวกันเครื่องไหนที่มีคีย์เดียวกันนั่นเองนะฮะดังนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องเนี่ยมันมีคีย์อะไรบ้างถูกไหมนะครับอ่ะดังนั้นไปต่อนะครับอยากติวฮิสตอรี่ฮะมีนะฮะนะมีประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับนะลองดูลองติดต่อเข้ามาในไลน์ได้เลยนะฮะประวัติดนตรีก็มีนะฮะนะไม่ใช่ทฤษฎีนะประวัติดนตรีก็มีนะครับแต่ต้องบอกงี้ฮะประวัติดนตรีที่ผมให้ไปใช้สำหรับการสอบนะเพราะว่าถ้าให้ผมให้ไปทั้งหมดนะทุกท่านที่มาติวเนี่ยโอ้โหคือเนื้อหาผมมีฮะอย่างผมจะอยากไปเน้นยุคบาโรกก็มีอยากไปเน้นยุคคลาสสิกก็มีอยากไปเน้นยุคโรแมนติกก็ได้นะครับแต่ว่าประวัติดนตรีฮิสตอรี่ก็คือประวัติศาสตร์ดนตรีนั่นแหละนะครับมันจะผมที่ผมเอามาให้ในกลุ่มนะจะใช้สำหรับสอบเท่านั้นนะครับไม่อันไหนไม่จำเป็นผมก็ไม่ได้เอามาให้นะครับ
ถ้าอยากรู้ต้องไปติวเรื่อง history โดยตรงนะฮะข้อ7นะ food ครับนะ food เป็นเครื่องอะไร food เป็นเครื่อง4ฮะ piccolo เป็นเครื่องอะไรฮะ piccolo เป็นเครื่อง4ฮะทำเป็ดเป็นเครื่องอะไรทำเป็ดเป็นเครื่อง B flat ครับข้อนี้ตัดไม่ตัดตัดฮะมันคนละคีย์กันนะขอไข่ฮะนะขอไข่นะขอไข่คือกีตาร์อิเล็กทริกเบสนะ E bass นั่นแหละนะครับแล้วก็ฮาร์ปนะอิเล็กทริกเบสแล้วก็ฮาร์ปนะครับอ่ะข้อนี้ตอบอะไรกีตาร์คีย์อะไรครับคีย์ C ฮะอิเล็กทริกเบสคีย์ C ฮะส่วนฮาร์ปคือคีย์ C เหมือนกันเฮ้ย C เหมือนกันตอบได้ไหมเจออย่างนี้ตอบได้ไหมฮะเว้นไว้ก่อนแหมเว้นไว้ก่อนคอควายฮะคาริเนตคีย์ B flat ฮะเทนเนอร์แซกคีย์ B flat ฮะทรัมเป็ตคีย์ B flat ฮะเฮ้ยมันคีย์เดียวกันนี่หว่าเว้นไว้ก่อนนะครับไวโอลินคีย์ C ออโบคีย์ C บาสูนคีย์ C เอ้าทำไมมันได้อย่างนี้มีใครรู้ไหมฮะข้อนี้มีใครรู้ไหมจลินบอกไม่ได้ครับตอบข้ออะไรข้อนี้ตอบอะไรดีบางคนรู้เจอปั๊บได้เลยนะบางคนเจอปั๊บได้เลยแน่นอนนะไม่ยากข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนอกจากคีย์เดียวกันแล้วต้องไปดูลักษณะการบันทึกโน้ตนะครับต้องไปดูลักษณะการบันทึกโน้ตครับนะครับกุญแจเสียงที่ใช้ถูกต้องจุลินตอบมาแล้วนะฮะกุญแจเสียงที่ใช้ลองดูนี่ฮะยังไม่มีใครตอบถูกไหมนี่ฮะ electric bass เฮ้ยถ้าเจออย่างเงี้ยคีย์เดียวกันแล้วพิจารณาอะไรพิจารณานี่ครับพิจารณากุญแจถ้ามันต่างกุญแจกันมันใช้ร่วมกันได้ไหมไม่ได้อิเล็กกีตาร์ใช้กุญแจซอนนะอิเล็กทริกเบสใช้กุญแจฟาข้อนี้ตัดไม่ตัดตัดครับตัด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 นะครับเขียนให้นิดนึงกีตาร์คีซีอันนี้คีซีใช่ไหมกีตาร์กุญแจซอนนะอิเล็กทริกเบสกุญแจฟาครับตัดครับตัดตั้งแต่กุญแจฟาแหละถูกไหมไวโอลินฮะกุญแจซอนนะโอโบกุญแจซอนแต่บาสูนกุญแจฟาครับตัดไม่ตัดตัดนะข้อนี้ตอบคอควายทันทีเลยทั้ง3เครื่องนี้เป็นเครื่อง B flat หมดเลยและใช้กุญแจซอนเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ลึกขึ้นนะให้ลึกมองให้ทะลุปลุกโป่งนะมองให้ทะลุปลุกโป่งนะว่ามันเป็นยังไงนะโอเคข้อ8นะครับบรรทัด5เส้นในปัจจุบันวิวัฒนาการจากข้อใดโอ้ยข้อนี้ง่ายข้อนี้ง่ายนะครับก็แป๋วนะดังนั้นดูดีๆถ้าจริงๆแล้วข้อสอบอันเนี้ยเป็นข้อสอบจริงแต่ผมเปลี่ยนช้อยนะเป็นข้อสอบจริงแต่ผมเปลี่ยนช้อยให้มันยากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าบางคนดูนะผมดูคีย์ไปเอ้ยตอบได้ครับแล้วลืมดูกุญแจนะครับผมเปลี่ยนช้อยมันยากขึ้นแค่นั้นเองนะครับข้อ8นะฮะข้อ8เนาะบรรทัด5เส้นในปัจจุบันวิวัฒนาการจากข้อใดนะครับข้อนี้ง่ายนะ
ในกลุ่มลับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับนี่มีคนในกลุ่มลับตอบมาแล้วนะโอเคนะบรรทัด5เส้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งออกมาจากต้นกำเนิดคือบรรทัด11เส้นเนี่ยนะฮะบรรทัด11เส้นก็คือเรียกว่าแกรนด์สตาฟแต่แกรนด์สตาฟในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะไม่ได้เขียนเส้น11ตรงกลางไว้ก็เหลือแค่บรรทัด5เส้นข้างบนและบรรทัด5เส้นข้างล่างแค่นั้นเองนะครับแต่มันมีวิวัฒนาการคือกำเนิดมาจากบรรทัด11เส้นนะครับนะข้อ9ฮะนะข้อ9ตรงนี้เป็นดนตรีศึกษาข้อ9เป็นดนตรีศึกษาซึ่งสำหรับในกลุ่มลับเราเนี่ยเราจะได้เนื้อหาทั้ง2อันเลยนะทั้ง2อันเลยก็คือ1ฮะก็คือดนตรีสากล2ก็คือดนตรีศึกษานะดนตรีศึกษาก็จะมีเนื้อหาดนตรีไทยด้วยนะฮะโอเคมั้ยนะข้อ8โอเคข้อ8เป็นคนตอบมาแล้วข้อ9ฮะการทอดลงเนี่ยการทอดลงไม่ใช่อาหารนะฮะนะไม่ใช่วิธีการประกอบอาหารนะครับนะอ่านต่อดีๆนะฮะการทอดลงหรือการลงจบฮะหรือการลงจบของเพลงไทยเดิมนะการทอดลงหรือการลงจบของเพลงไทยเดิมมีลักษณะตรงตามข้อใดนะก็ไก่คือaccelerando คุณมั้ยคนที่เล่นดนตรีอยู่เป็นประจำนั้นน่าจะคุ้นนะ accelerando ขอไข่คือ rubato ฮะคอควายคือ no tempo ฮะงองูคือ grit ฮะนะครับคือ grit นะฮะมีคำถามว่าเคยมีคำถาม grit กับ raw แตกต่างกันยังไงเนาะนะริดกับรอแตกต่างกันยังไงนะผมเคยพูดไปในกลุ่มลับแล้วนะว่าริดใช้ตอนไหนใช้ว่าริดมักจะใช้ตอนไหนและรอมักจะใช้ตอนไหนนะครับนะในกลุ่มลับมี accelerando แปลว่าเราต้องเข้าใจคำว่าทอดลงก่อนทอดลงในเพลงไทยเดิมเนี่ยมันแปลว่าช้าลงฮะคือเพลงไทยเดิมเวลามันจะจบแล้วมันก็จะค่อยๆทอดลงเป็นลักษณะของเพลงไทยเดิมนะแต่บางเพลงมันก็จะเป็นการเร่งขึ้นก็มีนะก็คือลูกหมดนะครับนะอันนี้ผมเสริมให้สำหรับดนตรีศึกษาเนาะนะครับใครไม่ได้เป็นดนตรีศึกษาข้ามไปข้อ10ได้เลยนะครับดังนั้นทอดลงคือช้าลงส่วน accelerando ครับคือเร็วขึ้นนะมีตัวย่อก็คือ excel อะฮะในจุดๆด้วยRubato คืออะไรฮะ Rubato คือยืดหยุ่นฮะคือนักดนตรีสมมุติว่านักดนตรีเราให้โน้ตไปตามไป4ห้องอะไรเงี้ยแล้วเขียน Rubato เนี่ยนักดนตรีก็จะมีสิทธิ์ในการช้าลงเร่งขึ้นตรงไหนของโน้ตก็ได้นะฮะตรงนี้นะคอควายฮะ No Tempo ก็คือตรงนี้จะไม่มีการเคาะแบบติ๊กเป็นอัตราที่คงที่ส่วนโนเทมโปไอ้ส่วนไอรูโบโต้ก็จะไม่ติ๊กเหมือนกันนะไม่มีจังหวะคงที่เหมือนกันแต่ว่าก็จะมีลักษณะของตัวค่าโน้ตมันยังคงเป็นตามนั้นเช่นตัวดำก็ต้องเล่นตัวดำนะอะไรเงี้ยส่วนโนเทมโปจะลักษณะคล้ายๆกับการที่เขียนโน้ตไปแล้วก็เล่นยังไงก็ได้นะมันไม่มีเทมโปมาบังคับนะมันไม่มีเทมโปมาบังคับส่วนงองูริดก็คือช้าลงฮะคราวนี้ตอบงองูนะครับนะซึ่งไอประเด็นหลักประเด็นที่ผมคุยไปเมื่อกี้ก็คือริดกับรอแตกต่างกันยังไงนะริดกับรอแตกต่างกันยังไงตรงนี้ไปหาคำตอบได้ในกลุ่มลับนะครับนะนะซึ่งการใช้ลักษณะมันช้าลงเหมือนกันแต่วิธีการใช้มันจะไม่เหมือนกันนะสุดท้ายนะสุดท้ายของวันนี้ฮะนะสุดท้ายของวันนี้นะเขาบอกว่าข้อ10นะเพ
พลงในข้อใดมีลักษณะเป็นรอนโดฟอร์มนะเอในกลุ่มลับผมไม่แน่ใจว่าผมคุยเรื่องนี้ไปหรือยังนะเดี๋ยวผมจะกลับไปดูถ้ายังไม่คุยเรื่องฟอร์มเนี่ยผมจะเพิ่มให้นะมันมีฟอร์มแบบbinary form ternary form rondo theme and variation อะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับที่มันออกสอบเนาะนะครับงั้นข้อ10ฮะเขาถามว่า rondo form เพลงในข้อใดมีลักษณะเป็น rondo form นะสำหรับ rondo form เนี่ยลองดูนะมันจะเป็นลักษณะที่เป็น aคือทำนองหลักแล้วไปหาทำนองอื่นๆแล้วกลับมาทำนองหลักไปหาทำนองอื่นๆไปหาทำนองหลักแล้วไปหาทำนองอื่นๆ B C อ่ะดีไอเนี้ยไอ A เนี่ยใช้ทำนองเดียวกันคุ้นๆไหม A เนี่ยคือมีลักษณะทำนองเหมือนกันนะ A เนี่ยมีลักษณะทำนองที่มันเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้นะฮะมหาฤกษ์ไม่ใช่มหาฤกษ์เป็นไม่ได้ใช้ฟอร์มนี้นะไม่ได้ใช้ฟอร์มนี้นะขอไข่คือสามัคคีชุมนุมใช้ไม่ใช้ไม่รู้สดุดีจอมราชาใช้ไม่ใช้ไม่รู้มหาชัยไม่ใช่ข้อนี้ตอบสามัคคีชุมนุมฮะเพลงสามัคคีชุมนุมเห็นไหมมันจะมีทำนองที่มันวนกลับมาเหมือนเดิมคือเราร้องไปตอนท่อนแรกนะอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปทำนองอื่นที่เนื้อร้องมันยากๆแล้วก็ผมก็ไม่เคยจำได้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นไอตัวสามัคคีชุมนุมก็เลยเป็นฟอร์มนี้ก็คือไอเอเนี่ยคือสมมุติว่าเราร้อง B เสร็จใช่ไหมก็ต้องกลับมา Aพอมี A เสร็จไปท่อนเป็นเนื้อร้องอื่นละแล้วก็ขับมา A ใหม่แล้วก็สุดท้ายก็กลับมาทำนองอื่นแล้วก็อาจจะจบด้วย A แบบนี้นี่คือ Rondo Form นะฮะคราวนี้ตอบขอไข่นะฮะผมย้ำอีกทีนึงชีตนี้อยู่ในกลุ่มนะกลุ่มเข้าฟรีนะฮะนะผมให้ฟรีนะย้อนกลับไปดูเรื่องลองย้อนกลับไปดูในคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมให้ไปอีกรอบก็ได้นะเผื่อไม่ทันสักครู่นะฮะตอนนี้ได้ยินเสียงฝนชัดได้ยินเสียงฝนชัดไหมฮะนะนี่กลุ่มฟรีนะงานที่ผมให้ไปเนี่ยนะเข้าได้เลยนะฮะกลุ่มฟรีนะครับส่วนใครสนใจคอร์สติวนะครับเข้าไลน์กดไลน์ได้เลยสักครู่นะไอ้กลุ่มติวเนี่ยมีไลฟ์มาผมไลฟ์ไปเยอะแล้วนะนะผมไลฟ์ไว้เยอะแล้วนะในกลุ่มติวฟรีเนี่ยสอนฟรีที่ดีดนตรีสากลเนี่ยนะฮะอ่ะส่วนใครสนใจนะอันนี้เลยนะครับสำหรับภาคขอเนี่ยผมเรียกว่ากล้าการันตีเลยว่าท่านเรียนมาแล้วถ้าได้เรียนแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บคะแนนได้ 90% นะสามารถการันตีได้เลยว่ามันสามารถได้ 90% นะครับสำหรับดนตรีสากลเนาะแต่ดนตรีศึกษาจริงๆแล้วผมเปิดกลุ่มนี้ผมเปิดคอร์สนี้ให้ดนตรีสากลโดยเฉพาะเลยนะเพราะผมโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนดนตรีศึกษาผมแถมให้นะดนตรีศึกษาผมแถมให้นะครับดังนั้นผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเฮ้ยมาติวแล้วน่าจะ 90% เนี่ยเก็บได้แน่นอนมี100ข้อคุณได้ไปแล้วนะถ้าทำตามผมแล้วเรียกว่าทำตามผมแล้วก็ติวตามที่ผมบอกนะตอนนี้มี2ซีซั่นนะนึกดูซีซั่น1ก็ติวไปแล้วโหกี่ EP อ่ะ40 EP อ่ะซีซั่น2กำลังติวอยู่นะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยเรามีชีตฟรีนะครับ299พอแค่นี้ไม่ลดไม่เพิ่มแล้วแล้วก็ไม่จัดโปรแล้วนะซื้อวันนี้ไม่จัดโปรละนะติวจนสนามสอบใช้ทุกสนามสอบฮะกรณีพิเศษอปทกรณีทั่วไปแล้วก็อะไรนะอาชีวะสำหรับดนตรีสากลเนี่ยคนที่ติวดนตรีสากลนะผมแนะนำอันเนี้ยแนะนำโปร555เพราะว่ามันจะได้หนังสือด้วยฮะหนังสือติวด้วยไม่ต้องไปโหลดชีตนะมีทุกอย่างเลยนะไม่ต้องไปโหลดชีตนะหนังสือติวปึ๊ด
แล้วก็กลุ่มสอนกลุ่มสอนอโน้ตนะกลุ่มสอนอโน้ตนะครับทักไลน์ไปเลยนะมีคนทักมาแล้วนะฮะนะมีคนทักมาแล้วเดี๋ยวผมไปตอบนะฮะขอจบไลฟ์ก่อนนะฮะนะครับเพราะว่าคนสอนและแอดมินคือคนเดียวกันนะนะนะครับดังนั้นแล้วก็ได้ข้อสอบตัวนี้จริงๆแล้วได้400นะแต่ผมเป็น400บวกๆเนาะนะ400บวกๆคือในคอร์สทั้งหมดเนี่ยนะในคอร์สทั้งหมดมันจะเป็นเนื้อหาตบท้ายด้วยข้อสอบเนื้อหาตบท้ายข้อสอบชุดข้อสอบจริงอีก400บวกๆและน็อกข้อสอบอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใคร299ก็โหลดชีทเพิ่มฟรีไปเลยนะยูดูย้อนหลังไม่จำกัดนะครับนี่คือตารางไปดูได้ในชีทไปดูได้ในชีทเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะนี่คือ EP 1ซีซั่น1ซีซั่น1ช่วงที่1อันนี้คือซีซั่น1ช่วงที่2อ่ะมีทั้งหมดกี่ EP เนี่ยเนี่ย38แล้วผมเสริมไปอีกอ่ะมันเป็น40บวกๆอ่ะ40 EP บวกๆไปดูสินะครับคนที่อยู่ในกลุ่มรับติวแทบไม่ทันนะคนที่เข้าใหม่อ่ะนะแล้วก็ซีซั่น2ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มนะเพิ่มเติมให้มันเข้มข้นกว่าเดิมนะหนังสือชุดใหม่นะครับนะเข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็อันนี้คือเพิ่มดนตรีศึกษาเข้าไปนะก็คือเป็นเนื้อหาของดนตรีไทยในกลุ่มลับเนี่ยพวกนี้18นะเออใช่18ก็จะเรื่องนี้นะ18 19นะ18 19นะพฤหัสศุกร์นะก็เรื่องของการผสมวงดนตรีไทยนะครับนะอ่ะนี่อันนี้นอกข้อสอบกรณีพิเศษหรือกับอปทเห็นมั้ย400ข้อไอ้300ข้อนอกข้อสอบไม่รวมอย่างไม่รวมก่อนหน้าแล้วนะทั้งหมดนี้นะครับทุกท่านจะได้ไปถ้าสมมุติเป็น299ส่วน555จะบวกเพิ่มหนังสือแค่นั้นเองอ่ะวันนี้จัดโปรถ้า555เนาะก็ให้เหลือ549ครับนะ555 549 299ไม่ลดนะ299ไม่ลดสนใจติดต่อยังไงนะผมให้ลิงก์ไว้แล้วนะผมให้ลิงก์ติวไอ้ลิงก์คอร์สใน LINE ไปแล้วนะหรือสแกนอโค้ดอันนี้นะครับโอเคนะก็วันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใครที่มาหลังแชร์ไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังฮะนะมาแชร์ไว้แล้วไปดูย้อนหลังนะครับมีข้อสอบทั้งหมด10ข้อนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาให้อีกนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับในนั้นมีคอร์สไอ้ในนั้นมีไลฟ์สติลเรื่องคอร์สเรื่องขั้นคู่เยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปได้เลยนะส่วนวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับนะวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ